เป็นไงครับครับเป็นไงครับวันนี้ครับพ่ายแพ้ไปเกิดอะไรขึ้นครับใครบอกต้องขาครับเป็นไงขาเป็นไงขาจิ้มแต่ยกยกต้นนะเตะไม่ได้ครับอาวุธถนัดเตะไม่ได้เตะไม่ได้เลยใช่ไหมแข้งซ้ายใช่ครับมันเจ็บตั้งแต่ยกไหนครับผมมันเตะไม่ได้โอ้ยตีมันสอนหรือเปล่าครับขาเตะไม่ได้ไปยกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับพี่ครับผมครับเออตั้งแต่ยกไหนเนี่ยน่าจะยก2ยก2คือเริ่มแบบเจ็บหนักแต่ยก2เลยใช่ขาเออขาซ้ายครับเตะเข้าศอกพอดีเนาะน่าจะศอกครับเออเพราะว่าก่อนชกก็ไม่มีอาการใช่มั้ยไม่มีครับไม่มีมาเต็มร้อยแล้วมาเต็มร้อยเนาะครับเออเพราะว่าดูเพราะว่าพอถึงยก4ปุ๊บเราไม่เตะก็ว่าแล้วว่าขามีปัญหาเตะไม่ได้ครับแต่หมัดซ้ายเราก็พอได้ลุ้นอยู่เนาะครับเป็นไงครับเตรียมตัวคราวหน้าอยากแก้มือมั้ยจากครับอยากแก้มือมากๆแล้วถ้ามีโอกาสก็ที่กันนี้ครับ130 131ได้สบายๆครับแก้มือเนาะได้แก้มือได้ครับฝากไว้ถึง FC แฟนคลับหน่อยครับก็ขอโทษ FC แล้วก็แฟนคลับทุกคนครับไว้หน้าดีลนี้แน่นอนครับฝากติดตามนะครับครับฝากรักษาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกส่วนครับครับโอ้วันนี้โชว์เพลงแข้งเตะชนะไปครับผมเป็นไงครับหนักใจช่วงไหนบ้างครับหนักใจยก5ยก4ครับเขามีหมัดยก3เขาก็มีหมัดครับเราโดนแล้วเรามีอาการนิดหน่อยเตะไปหน่อยครับแต่ก็พอคุมอยู่ครับผมแล้วเราเริ่มมั่นใจว่าเราเนี่ยขึ้นนำหรือว่าได้เปรียบตอนไหนยก3ครับยก3ยก4ผมถือว่าออกวุ้ดได้ดีออกตีนขวาเออครับผมดีกว่าความไวดีกว่านะใช่ครับความไวดีกว่าครับเออแล้วก็แต่ว่าช่วงที่โดนหมัดเนี่ยมันยังไงกันหมัดไม่ได้บล็อกบล็อกมันถามว่าหมัดเขาดีไหมดีครับหมัดเขาดีครับเราบล็อกไม่อยู่เองครับทั้งเราบล็อกไปแล้วมีอาการเป๋ไปอย่างนี้ครับเรากันไม่อยู่ครับพอคือความแรงเขาก็ใช้ได้ครับมึนไหมก็ไม่ถือว่ามึนมากขนาดนะครับไม่มีอาการมึนเลยขนาดครับแต่แค่เป๋เฉยครับครับแล้วพิกัดนี้เราโอเคไหมครับก็ถ้าต่อยกลางวันก็โอเคครับถ้าต่อยกลางวันตอนบ่ายก็โอเคครับผมแล้วพี่เขาอยากแก้มือเรายังไงพร้อมครับพร้อมแก้ครับผมได้เสมอครับเขาบอกว่าเขาเจ็บขาอย่างนี้ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาเจ็บไม่รู้ครับผมไม่รู้นะครับผมเขาก็เก็บอาการของเขานะใช่ครับแต่มายก4พอเขามาชกมาต่อยอย่างเดียวเนี่ยก็สบายเราแล้วสบายครับผมเราบล็อกคนเดียวเลยครับฝาก FC แฟนคลับหน่อยครับน้องฝาก FC ชาวยองหรือทั่วจังหวัดนะครับผมฝากถึงใจผมด้วยนะครับผมตามเต็มที่ทุกไปครับผมครับ